วัดนะคะก็เตรียมพร้อมการจัดงานในครั้งนี้ช่วยเช่นกันนะคุณผู้ชมคะซึ่งก็จะมีการเปิดงานในช่วงเย็นวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศด้วยค่ะ ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้เตรียมพร้อมในการจัดสถานที่เพื่อจัดงานมหรสพสมโพธิเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาพิเศษระดับจังหวัดซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่22-28พฤษภาค,คมค่ะโดยช่วงเย็นจะมีการจัดมหรสพสมโพธิรวมถึงการจัดนิทศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขณะเดียวกันเยาวชนนักเรียนจำนวนกว่า150คนจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมได้มาร่วมสักซ้อมการแสดงรำถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งจะเป็นชุดการแสดงชุดแรกในการประกอบพิธีเปิดงานมหรสพสมโพธิในช่วงเย็น ส่วนที่สงขลานะคะก็เร่งจัดเตรียมสถานที่บริเวณลานหน้าสนามกีฬาตินนสุลานนซึ่งกําหนดเป็นสถานที่จัดงานมหรสศสมโพธิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่โดยได้มีการจัดตกแต่งประดับไฟติดตั้งเวทีพร้อมเต็นท์ที่นั่งโดยกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในค่ําคืนวันนี้ค่ะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวิรนันเพ่งจันร์ทบอกนะคะว่าจะมีพิธีเปิดงานในช่วงเย็นวันนี้โดยมีการแสดงมโนราและนายพรานจำนวน800คนการแสดงวงออเคสตราของวงปาริชาติวินออเคสตราจากมหาวิทยาลัยทักษิณการแสดงหนังตะลุงคณะไข่เหลี่ยมวิเชียนสอนชัยและการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง โอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองแสดงพลังถึงความจงรักภักดีค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นการจัดแสดงที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นใช่ค่ะนะครับ